ครับมาต่อกันที่ช่วงชัวร์ก่อนแชร์นะครับเดี๋ยวนี้หลายคนพบว่าไม่กล้าที่จะมองจอคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือนานๆเพราะกลัวว่าแสงสีฟ้าที่ส่งออกมาจะทำลายดวงตาเรื่องนี้มีการแชร์ต่อๆกันในโลกโซเชียลนะครับแต่ว่าจริงหรือไม่ต้องติดตามในช่วงชัวร์ก่อนแชร์กับคุณพีรพลอนุตตรสดครับทุกวันนี้เรามองดูสารพัดหน้าจอต่างๆกันวันละไม่น้อยครับหลายคนจึงตกใจเมื่อได้รับแชร์ว่าระวังอันตรายแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือหรือคอมพิวเตอร์ทำลายจอประสาทตาชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและต้องรีบบอกเตือนกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ครับผมจึงเดินทางไปสอบถามจากสู่แพทย์ตกลงว่าแสงสีฟ้าอันตรายไหมครับก็มีผลการศึกษายืนยันว่าถ้าเราโดนแสงสีฟ้ามากๆมันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้จุดรับภาพที่จอประสาทตาเนี่ยมีการเสื่อมได้ในระยะยาวหมายความว่าถ้าโดนสะสมกันหลายสิบปีก็จะทำให้เสื่อมได้เมื่ออายุมากขึ้นโดยปัจจัยเสี่ยงนี้สรุปจากการดูวิถีชีวิตผู้ป่วยจอประสาทตาเสื่อมและการทดลองกับสัตว์เท่านั้นนะครับแสงสีฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของแสงขาวตามธรรมชาติอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งของสายรุ้งและยังทำให้เราเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแต่พอมนุษย์รู้จักสร้างแสงสว่างได้เองแสงสีฟ้าก็ไม่ได้มาจากแค่ดวงอาทิตย์อีกต่อไปจอคอมพิวเตอร์รวมทั้งจอทีวีด้วยไฟนีออนที่เราใช้ตามบ้านทั่วไปหรือแม้กระทั่งแสงแดดข้างนอกก็มีแสงสีฟ้าอยู่แล้วแสงสีฟ้าเนี่ยเราเจอกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแม้ไม่ใช้คอมพิวเตอร์แต่ถ้าเจาะจงที่คอมหรือมือถืออันตรายแค่ไหนครับในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีการศึกษาว่าถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์นานกี่ปีจอประสาทตาเสื่อมหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลยืนยันเช่นกันว่าการใช้แว่นที่กรองแสงสีฟ้าหรือว่าการปรับหน้าจอลดลงจะป้องกันจอประสาทตาเสื่อมได้แล้วก็จอประสาทตาเสื่อมเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเกิดจากแสงสีฟ้าเท่านั้นนะครับมันมีหลายปัจจัยตั้งแต่พันธุกรรมอายุการโดนแดดก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งแต่คุณหมอก็แนะนำให้เราถนอมดวงตาและมองแสงสีฟ้าเท่าที่จำเป็นจอประสาทตาเสื่อมก็จะเห็นผลเนี่ยใช้เวลาหลายสิบปีแต่ว่ามันจะมีโรคอื่นที่เราสามารถเห็นก่อนเช่นตาแห้งมากมีน้ำตาไหลประจำใช้กล้ามเนื้อตามากก็จะมีอาการปวดตาและปวดศีรษะได้พวกนี้ก็เป็นตัวคอยเตือนเรานะคะว่าใช้งานมากไปแล้วจะต้องพักบ้างแสงสีฟ้านั้นมีข้อดีครับถ้ามาถูกเวลาได้รับแสงสีฟ้าในช่วงเวลากลางวันช่วยทำให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงมีอารมณ์ดีมีความจำที่ดีขึ้นแต่ถ้าค่ำมืดแล้วตาเรายังได้รับแสงสีฟ้าอยู่ไม่ว่าจากหลอดไฟหรือหน้าจอมีผลต่อระดับฮอร์โมนที่สร้างจากสมองที่ชื่อเมลาโทนินโดยทำให้เมลาโทนินลดน้อยลงซึ่งเมลาโทนินจะควบคุมกลไกสำคัญเช่นการหลับและตื่นพูดง่ายๆคือแสงสีฟ้าทำให้สมองคิดว่ายังไม่ใช่เวลานอนบางคนจึงหลับไม่สนิทแพทย์จึงแนะให้งดมองจอ2ชั่วโมงก่อนนอนถ้าใครอดไม่ได้ก็มีแอปฟรีครับเช่น Flux บนคอม Blue Light Filter บน Android หรือคำสั่ง Night Shift บน iOS 9.3 ที่ลดการปล่อยแสงสีฟ้าและทำให้จอเหลืองนวลขึ้นแต่ที่แชร์กันว่าเมื่อเมลาโทนินลดจะทำให้เป็นสารพัดโรคได้นั้นจริงไหมครับโรคมะเร็งเบาหวานโรคอ้วนพวกนี้ก็เป็นทางทฤษฎีเท่านั้นยังไม่มีการศึกษาชัดเจนออกมาว่ารับแสงสีฟ้าแล้วจะเป็นโรคนี้แน่ๆสรุปเรื่องที่แชร์ว่าแสงสีฟ้าทำลายจอประสาทตาและทำให้เป็นมะเร็งนี่เป็นอย่างไรครับยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ชัดเจนนะครับไม่ควรแชร์ต่อไม่ว่าจะดวงตาหรือส่วนใดของร่างกายใช้อย่างพอดีและมีเวลาพักให้เพียงพอนะครับแอดไลน์ของสำนักข่าวไทยไว้ครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ @tnamcot หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์